ภาพหัวเปิลกระเจิงกระจายมากนะคะก็วันนี้นี่เป็นวันพิเศษค่ะเพราะว่าไอจะมีแฟนมีตเล็กๆนะคะฉลองครบรอบ 500,000 ซับสไครบ์เบอร์ซึ่งไม่รู้จะถึงหรือยังจะถึงแล้วก็เลยฉลองล่วงหน้าไปก่อนเลยนะคะก็จะมีดูหนังตอนเย็นซึ่งก่อนที่จะไปถึงตอนเย็นได้เนี่ยจะต้องมีทําก่อน2งานซึ่งก่อนที่จะไป2งานจะต้องแต่งตัวก่อนแต่ก่อนที่จะไปแต่งตัวเนี่ยจะต้องมาซื้ออาหารก่อนก็จะแวะที่ Starbucks นะคะเพื่อซื้ออาหารเช้าก็เดี๋ยวไปติดตามกันค่ะว่าวันนี้เป็นยังไงไปค่ะวันนี้เราเป็นเมนูใหม่นะคะแอปพลิคอตพีชี่คีนอะไรไม่รู้โยเกิร์ตชิมก่อนเฮ้ยอร่อยปกติอะเมนูแปลกๆของ Starbucks มักจะบ้งใช่ไหมคะแต่นี่ไม่บ้งนะนี่อร่อยมีเอลลี่ด้วยอะยามเช้านะคะไอก็จะดูสตอรี่ของทุกคนวนไปเรื่อยๆเหมือนเป็นสิ่งเสพติดอย่างนึงนะคะดูสตอรี่ด้วยนะไม่ดูรูปดูสตอรี่แบบจริงจังมากดูทุกวันแบบเยอะมากโอเคเข้าสู่ช่วง Get Ready With Me นะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยไอตั้งใจว่าไอจีบกันแดดแฮปปี้ซันเดย์ขึ้นมาแล้วก็อู้ลองใช้ให้ดูมันดีงานงอนนี้แต่ตักกลับมาที่ความจริงก็คือลืมหยิบมาจากบ้านคือใช้ทุกวันแล้วก็ลืมหยิบมาจากบ้านก็เลยเนี่ยกะว่าจะโฆษณาก็เลยไม่ได้โฆษณาเลยเพราะไม่ได้ใช้แต่ว่ายังไงก็ต้องใช้กันแดดเดี๋ยวใช้อย่างอื่นไปก็แล้วกันนะคะแต่ว่าจะเริ่มจากการใช้สเปรย์น้ำแรกก่อนเลยนี่คือของกอดาลีดีมากชอบมากใช้มาเยอะมากข้อเสียอย่างเดียวคือแพงโคตรรู้สึกผิวแบบอิ่มชุ่มฉ่ำนะคะปัดๆเหมือนเป็นบำรุงหน้าไปเลยรอบสองปกติไม่ได้ใช้เปลืองขนาดนี้หรอกนะแต่ว่าวันนี้ต้องสวยนิดนึงแล้วก็กันแดดนะคะแฮปปี้ซันเดย์ค่ะมันดีมากเลยแต่อันนี้เรามาฉันก็ใช้กันแดดอย่างอื่นไปก็แล้วกันนะคะใช้เป็นของ Glossier ละกันค่ะอันนี้ก็ดีนะจะเป็นเนื้อใสๆแต่ถ้าเกิดเทียบกับ Happy Sunday แล้วเนี่ย Happy Sunday ก็จะมีความแมทช์มากกว่าเกิดแล้วก็ผิวคนไทยมากกว่ามีที่ใช้ก็ขายของได้มากสำหรับใครที่รอลุ้นอยู่นะคะว่าของจะออกเมื่อไหร่ก็ทางเราก็ตอบไม่ได้เพราะจริงๆตอนแรกกะว่าจะออกสิงหาแต่ว่าเนี่ยทำแบรนด์แล้วก็ได้รู้ว่าเออมันไม่ง่ายเลยเนาะมันคือแบบมากมายหลายสิ่งหลายอย่างแบบมากๆอ่ะมันคือแบบหลายอย่างมากๆก็ตอนเช้าอ่ะไอ้มักจะใช้แค่น้ำตบอย่างเดียวแล้วก็ใช้กันแดดไปเลยนะคะเหมือนเป็นบำรุงเพราะจริงๆแล้วว่ากันแดดมันก็จะมีความแบบชุ่มชื้นอยู่แล้วในตัวของมันเนาะนวดให้ซึมเข้าไปในเนื้อใช้ไพรเมอร์นะคะนี่คือของ Benefit Professional Pearl Primer นะคะก็อันเนี้ยชอบมากในช่วงหนึ่งแล้วก็ทิ้งไว้สตูแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้อย่างที่บอกค่ะวันเนี้ยจัดเต็มหน้าต้องแน่นหน่อยก็ลงไปเลยค่ะลงแล้วหน้าแบบลื่นมากเลยทุกคนเหมือนแบบไม่รู้หูขนอ่ะต่อไปรองพื้นนะคะวันนี้ใช้เป็นอันนี้It Cosmetic CC Plus Illumination นะคะอันเนี้ยไอยังไม่เคยใช้มาก่อนเลยก็เคยใช้เป็นแต่รุ่นที่มันแบบไม่ Illumination อะคือไอชอบของ It Cosmetic ไอรุ่นเดิมอยู่แล้วไงอันนี้ก็เลยมีความไว้เนื้อเชื่อใจมันก็น่าจะคล้ายๆกับรุ่นเดิมนะแค่ว่ากระจายแสงมากขึ้นใช้กระจกของ Holika นะคะไม่เกี่ยวแต่ว่าน่ารักดีจริงๆด้วยเห็นไหมดูเป็นผิวมากเลยอ่ะทุกคนมันไม่หนาที่เมื่อกี้ไอ้บีบไปเยอะมากเลยเห็นปะแต่มันก็ยังสามารถลงได้อีกเพราะมันแบบเป็นผิวมากชอบแนะนำพูดเลยวันนี้จริงๆแล้วว่าเราจะมีมนทีมาทำผมให้นะคะแต่ว่านางยังมาไม่ถึงเพราะฉะนั้นระหว่างนี้เราก็คิดไปก่อนละกันว่าเราจะทำผมทรงอะไรดีคุยกับใครแล้วรู้สึกว่าวันนี้อยากให้ผมที่มันแบบมีความแบบหยิกๆนิดๆนึงอ่ะหยิกๆนิดๆนึงอ่ะแต่ว่าก็ไม่รู้มันจะเข้ากับชุดปะถ้ามันหยิกๆแล้วมันจะฟูปะเฮ้ยใต้ตาก็ลองดีเช่นกันนะคะของ It Cosmeticหน้าเนียนมากเวอร์ไม่เห็นรูขุมขนเลยนะคะมอนทีกมาแล้วค่ะทุกคนเชิญค่ะนัดกัน11โมงมอนทีกมาถึงทีมทุกคนฟอร์เวอร์จำลองบรัชออนนะคะเป็นอันนี้เลยวันนี้แก้มจะเป็นสีส้มๆแดงๆนิดนึงนี่ชอบมากช่วงนี้อินกับอันนี้มากเวอร์สีสวยงามโอเคเสร็จแล้วก็ลงแป้งนะคะวันนี้ใช้เป็นของ Juice Jewel ซึ่งหอมมากตอนนี้รู้สึกแบบในกล้องเหมือนคนเนี้ยเหมือนคนตัวร้ายได้101ดัมเนเชียงอะชื่ออะไรนะคุยล่าเดวิลเออคือไอ้ส่วนตัวก็รู้สึกว่าแบบรู้สึกไม่ชินจนถึงบัดนี้ก็ยังรู้สึกว่าแบบ
คนนี้แบบดูเป็นคนแรงๆอ่ะพี่ไม่ใช่ไงแต่ตานะคะในส่วนของตาในวันนี้เดี๋ยวไอจะไปไลฟ์แล้วแต่งหน้าเป็นลุคเออร์ซูล่าเนี่ยจะต้องเปลี่ยนหรือเปล่าแบบไม่แน่ใจจริงๆหรือว่าแบบเป็นการแบบเติมๆเข้าไปนะคะเพราะฉันก็เราจะแต่งไปแบบประมาณนึงเอาที่ว่าลบแล้วไม่เสียใจเทคเลเยอร์สีไดโอทิมานะคะอันนี้ชอบมากว่าจะไปสมัครเป็นพรีเซนเตอร์ของเขาแล้วชอบมากลงอันนี้ไป1อันใช่ป่ะก็อันนี้คลินิกสีโคลาป๊อปอันนี้ควรซื้อคุณเลยเพราะว่าปัดแก้มก็สวยแล้วก็ทาตาด้วยนะทาเข้าไปตรงนี้ใช้2อย่างใช้นิ้วด้วยก็ดูหน้าแน่นขึ้นใหม่ไม่มีเหตุผลแล้วก็ลบก็ไม่เสียใจมันมีมั้ยเนี่ยแต่งหน้าลุคให้ลบแล้วไม่เสียใจอันนี้ทําท่าเหมือนส่องกระจกไม่มีกระจกโอ้ตาจะลบไปเลยเนี่ยมันไม่มีกระจกอีกแล้วใกล้เสร็จแล้วค่ะปัดแก้มเพิ่มนิดหน่อยสีชมพูไปไปมาตาก็คือแน่นขึ้นมาเบอร์นี้เลยนะคะไฮไลท์ใช้นี่อีกแล้วนะคะสตาร์เรดไฮไลท์ที่พุ่งที่สุดในจักรวาลเวอร์นี่เพิ่งซื้ออันนี้มาจากอีสันบอยนะคะโฮลิก้าวอเตอร์ดอกสีส้มเบอร์สามขอบตาใช้เป็นอันนี้ก็ได้เบอร์นี้ก็ได้อันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้เอ้ยอันไหนดีอ่ะอันนี้ละกันเอ้ยอันนี้ละกันสีส้มสวยมากอ่ะเป็นส้มแบบเจ้าอ่อนอ่ะก็สำหรับวันนี้นะคะที่เราจะต้องมีน้องบนทีมาช่วยม้วนผมเพราะว่าไอ้ม้วนผมแบบนี้ไม่เป็นเลือกกิฟต์กันนะคะปกติมันจะมีกระเป๋าใหญ่แต่ว่ามันอยู่ที่บ้านก็เลยนี่คือสิ่งที่ม้วนทีจะมาให้แต่ไอ้บอกว่านี่นี่ต้องมีสิหืมได้จะไม่รู้จะได้ยังไงเนี่ยหืมบ้องแบ๊วพี่โตต้องเกลียดมากคือพี่โตต้องเกลียดกันในตัวเองคือไม่เดินด้วยเลยวิ่งหนีอันเนี้ยตอนแรกไอจะใส่อันนี้แต่ว่ามนทิกห้ามไว้บอกว่าใหญ่เกินไปซึ่งไอก็เห็นด้วยว่าเออมันก็ใหญ่เกินไปจริงก็เลยเป็นตุ้มหัวนี้นะคะก็วันเนี้ยลุคเป็นแบบนี้น่ารักมากเลยอะรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นแบบใส่ลุงเดินได้ดีมันแบบมันน่ารักมากแล้วคือตัวเนี้ยก็ต้องมานั่งให้เข้ากับตู้นะคือตู้ข้างหลังสีมันสดใสก็เลยมานั่งถ่ายตรงนี้เดี๋ยวไอก็จะนั่งรถชิลๆไปนะคะเพราะว่าเรายังเหลือเวลาถึงสยามแล้วค่ะแล้วก็มนทิกจะบายบายแล้วขอบคุณสำหรับผมสวยนะคะก็เดี๋ยวเจอกันเย็นนี้ถ้าเป็นของข้าปาดเอ้ยยังไม่ไหวเราจะไปงานกันต่อค่ะทุกคนก็เราเริ่มไปงานแรกงานของอเนชนะคะทุกคนคะนี่คือปริมาณการใช้ Laneige Sleeping Mask ลิปที่ถูกต้องไอ้ที่ชื่อถูกมั้ยลิป Sleeping Mask ที่ถูกต้องคือมันจะต้องมีความแบบชุ่มฉ่ำตัวนี้เลยเคยว่าไอ้ก็ใช้เยอะนะแต่ว่ายังเยอะไม่พอต้องเยอะอย่างงี้ให้มันเป็นมาสก็ทาเลยขอบปากมาด้วยเพื่อให้มันมีความแบบทำให้ขอบปากของเราดีถ้าเราอย่าพูดเยอะเพราะมันยุบยุบเสื้อคนนี้ค่ะแก้เป็นไรอะคะนี่นะคะลองลิปอันใหม่ทินบางทินต่างก็จะมีความแบบสีแจ่มเบอร์นี้ก่อนท้องกองทัพเดินด้วยท้องไม่ใช่ขาวนะคะเพราะฉะนั้นก็นี่ที่รถดีเด่นนะคะมีข้าวหน้าไก่ก็เป็นทองหลังชิ้นกุ้งภารกิจเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตอนนี้ปากแดงมากเวอร์แต่ว่าไอ้จะขอเปลี่ยนปากให้เป็นปากใสๆปกติของไอ้ก่อนเพราะนี่เป็นลุคแบบที่บอกอะค่ะว่าตอนแรกจะเป็นเออร์ซูล่าสุดท้ายเปลี่ยนเป็นลุคพอยซ์ไนวี่แทนนะคะก็เลยเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนปากแล้วก็เดี๋ยวจะไปงานแล้วค่ะเพราะตอนนี้เนี่ย5:30กว่าซึ่งเรานะทุกคนไว้5:45ต้องรีบวิ่งไปแล้วค่ะทุกคนไปค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่ที่พารากอนแล้วนะคะเป็นเวลา5:50ซึ่งเลยเวลาประมาณ5 นาทีค่ะก็จะบอกว่าจริงๆว่าจริงๆแล้วอะตอนแรกอะไอ้นึกว่าโรงมันจะไม่เต็มทุกคนนึกว่าจะแบบมีคนมาดูแบบ20 คนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนคือตอนเนี้ยตื่นเต้นดีใจมากว่าคือโรงมันเต็มแล้วก็คนเยอะมากแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปดูสถานการณ์กันค่ะโรง
สวัสดีค่ะทุกคนอุ้ยอุ้ยอุ้ยเป็นสีเหลืองอะจริงๆด้วยอะแล้วนี่คือพลอยสายอุ้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 ยสวัสดีค่ะอุ้ยเพิ่งเลิกเรียนแน่เลยอุ้ยตายแล้วปิดหน้าปิดตาปิดหน้าปิดตาอุ้ยเหลืองแกงเหลืองอุ้ยตายแล้วสวัสดีค่ะอุ้ย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 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนคนเข้าไปในโรงครบเรียบร้อยแล้วแล้วก็นั่งคุยไปคุยมาคือตอนเนี้ย2ชั่วโมงผ่านไปหนังมันจบแล้วนะคะก็เดี๋ยวไอซ์จะเข้าไปพูดคุยกับทุกๆคนนะคะแล้วก็เดี๋ยวดูบรรยากาศกันต่อค่ะแล้วก็มีอันนี้นะคะเป็นกล่องที่เราทำมาเพื่อให้คนบริจาคมีหน้าด้วยน่ารักป่ะก็คือไม่รู้ว่าเรื่องนี้ถึงพี่ตูนแล้วจะเป็นยังไง แต่ว่าตั้งใจทำนะคะไปค่ะแล้วเข้าไปข้างในกันมีไมค์แล้วด้วยตื่นเต้นอะเป็นครั้งแรกที่จะได้พูดในโรงหนังตื่นเต้นโคตรโคตรเป็นครั้งแรกที่จะได้แบบพูดกับแบบสแตนอะแต่ตื่นเต้นสวัสดีค่ะทุกคนหนังเป็นยังไงบ้างสนุกไหมคะนี่เราไปอยู่แถวหน้าสุดดีกว่าเนาะสนุกใช่ไหมคะสนุกเนาะก็วันนี้นะคะก็เป็นโอกาสดีมากๆที่ไอได้แบบชวนทุกคนมาดูหนังเรื่องนี้คือขอพูดถึงหนังก่อนละกันว่าคือหนังเรื่องนี้เฮ้ยยูรู้สึกแบบเฮ้ยมีใครร้องไห้บ้างยกมือถือเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นกว่าก็คือเราเส้นใหญ่มากเลยเรามีพ่วงกับหนังมาด้วยเก๋ปะเก๋เพราะฉะนั้นขอเชิญทุกคนพบกับเจ๊ไก่ค่ะพี่คุณไก่ถึงหลังเรื่องนี้สักนิดนึงนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับที่มากันวันนี้ขอบคุณไอ้ด้วยที่จัดกิจกรรมวันนี้เกิดขึ้นเนาะใครที่ดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอินเราอยากจะทำอะไรสักอย่างเลยก็ตามก็บริจาคให้ศิลาได้หรือถ้าสมมติเราไม่มีกำลังทรัพย์หรืออะไรเราก็ชวนคนมาดูหนังเรื่องนี้ให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ซึ่งผมคิดว่าอันนั้นคือเจตนารมณ์ของพี่ตูนตั้งแต่แรกนะที่ขออนุญาตให้เราทำให้ใครหลายๆคนนะคะชอบมันใช่ไหมอ่ะเคยรู้สึกว่ามันไม่ใช่หนังเรื่องที่เราจะชวนคนอื่นมาดูกันได้แต่รู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบดีมากจริงๆแล้วก็แบบอินสไปร์โคตรเลยอ่ะโอเคก็สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆนะคะขอบคุณนะคะเรียบร้อยทุกคนกลับมาเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวไอจะไปกินข้าวต่อนะคะก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งนึงก็เนี่ยคือเป็นการฉลอง 500,000 ซับสไครเบอร์เนาะได้บอกไปหรือยังนะก็เป็นครั้งแรกที่ชวนทุกคนมาดูหนังแล้วก็รู้สึกว่าตื่นเต้นมากแล้วก็สนุกมากแล้วก็ได้ทำบุญด้วยนิดหน่อยนะคะก็สนุกมากเลยอ่ะรู้สึกว่าถ้ามีโอกาสก็อยากปิดโรงหนังอีกนี่เราปิดโรงหนังกันบ่อยก็ได้หรอแต่ว่าก็ได้แหละค่ะก็รู้สึกว่าแฮปปี้มากๆมีความสุขมากๆดีใจมากๆที่มีหนังเรื่องนี้ที่อนุญาตให้เราปิดโรงแล้วก็ดีใจที่มีคนมาดูเต็มเกือบเต็มโรงเลยก็คือไม่ใช่20คนนะคะก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแล้วเดี๋ยวว่าใครไม่ได้กด Subscribe ก็อย่าลืมกด Subscribe